ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เมื่อไรเราจะถึงถ้ำน้ำวนที่อยู่ของนางยักษ์พลายกระถิ่นเจ้าทีแล้วขอรับที่เราก็มาอยู่ในป่านี่หลายวันแล้วนะขอรับในป่านี่ก็เงียบวังเวงยิ่งเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งเย็นเยือกนะขอรับท่านอมาตย์ข้าไม่ได้รู้สึกว่าเย็นเยือกอย่างเดียวนะแต่ข้ามีความรู้สึกเหมือนมีใครตามมาข้างหลังตามมาข้างหลังหรือขอรับท่านอมาตย์ก้าวทุก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 ก้าวเลยหรือขอรับฮะ
ช่วยด้วยผีคนนั้นเธอจันใช่มันคือผีผีขโมยผีขโมยว่าวนี้เป็นว่าววิเศษพ่อจะมอบว่าววิเศษให้แก่เจ้าเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวของเจ้าเองเจ้าจงรักษาว่าววิเศษไว้ให้ดีเพราะว่าววิเศษนี้ให้คุณแก่พ่อทำให้พ่อรอดพ้นภัยอันตรายทั้งปวงมาได้รับไปแต่ว่ารับไปเถอะลูกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเสด็จพ่อทรงประทานว่าววิเศษให้แก่เจ้าเพราะพอตะวันขึ้นเจ้าต้องกลับไปยังโกสุมพิสัยส่วนข้าแม่รู้นะว่าเจ้าจะขออะไรแม่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะมอบของวิเศษให้กับเจ้าสิ่งหนึ่งอะไรหรอพระเจ้าค่ะของสิ่งนั้นคือท่านอำมาตย์ขอรับท่านอำมาตย์เฮ้ยท่านอำมาตย์คมสันอ้าวนี่ท่านอำมาตย์คมสันยังไม่ตื่นอีกเหรอฮะจุ๊บจิ๊บตะวันมันโตหัวแล้วนะเฮ้ยเดินต่อขึ้นสนิมเฮ้ยท่านอำมาตย์คมสันตื่นท่านอำมาตย์เห็นจะไม่ตื่นง่ายหรอกขอรับจริงไหมจ๊ะน้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเมื่อคืนท่านอำมาตย์ไปทำอะไรมาจ๊ะถึงได้ตื่นสายหรือว่าปูไตจ๊ะจุ๊บจิ๊บนี่ปูไตมัวแต่เกี้ยวจุ๊บจิ๊บกันอยู่นั่นแหละพระมเหสีน่ะมีรับสั่งให้ท่านอำมาตย์คมสันน่ะเข้าเฝ้าเพราะว่าท่านอำมาตย์คมสันน่ะไม่เข้าเฝ้าพระมเหสีเลยตั้งแต่เป็นท่านอำมาตย์พระมเหสีมีรับสั่งให้หอข้าเหรอใช่อ้าวท่านอำมาตย์ตื่นแล้วแล้วขึ้นไปเฝ้าพระมเหสีแล้วนี้พ่อเมสีมีเรื่องหาท่านอมาตย์เพราะว่าอะไรแม่จะมอบอิโต้วิเศษเล่มนี้ให้กับเจ้าอิโต้วิเศษเป็นของวิเศษที่แม่ได้มาจากท่านตาทวดพฤษีเมื่อครั้งที่แม่ยังเป็นนางแก้วหน้าม้าเสด็จพ่อทรงประทานว่าวิเศษให้แก่ข้าคราวนี้ถึงทีเจ้าป้าแล้วนะพระปิ่นแก้วอีโต้วิเศษนี่หน่อยพระเจ้าค่ะเสด็จแม่อีโต้วิเศษคมสันเนี่ยเคยชนะยักษ์มาแล้วนะลูกพอฤทธิ์ของความคมเจ้ามีอีโต้วิเศษคมสันไว้ไม่ต้องกลัวยักษ์เลยลูกแต่ว่าอีโต้วิเศษเป็นสมบัติของแม่ที่ได้รับมาจากท่านตาทวดพฤษีแม่จะมอบให้กับเจ้าจะได้ไว้ใช้ป้องกันตัวเองเมื่อยามที่เจ้ามีอันตรายพี่โต้จะไหวเหรอถึงแล้วที่ร่างยักษ์พายกสินสหายของข้าอยู่ท่านอาจารย์นั่นมันวางหน้าวนนี่ขอรับมันถ้าใครตกลงไปมีหวังต้องตายแน่ๆขอรับอาจารย์ใช่ขอรับท่านอำมาตย์มันรุนแรงเชี่ยวกราดออกขนาดนั้นถ้าตกลงไปแย่แน่เลยขอรับท่านอำมาตย์สายกระสินพวกเจ้าเป็นใครร้ายกสินจำข้าไม่ได้เลยฮ่า
อะไรเจ้าเรี่ยงข้ากลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรคุณเท้าเราอยู่บนเรือหอวิเศษจะมีกลิ่นอะไรลองสูดอากาศรอบๆพระองค์ดูสิคะกลิ่นมันตุ่ๆใช่ไหมพระเจ้าค่ะใช่คือนี่เจ้าเรียกนี่อย่าบอกนะว่าเจ้ามันคือว่ามันสุดวิสัยจริงๆพระเจ้าค่ะพอเราปิดสินชัยหรือว่าข้าเมื่อวานเจริญอาหารหนักไปหน่อยวันนี้ก็เลยมาอีกแล้วถ้าช้ากว่านี้เห็นทีเรือห่อจะไปไม่ถึงโกสุมพิสัยแล้วแหละพระเจ้าค่ะข้าไม่ไหวแล้วเรือห่อพิเศษจอดก่อนตะวันจะตกดินแล้วข้าจะออกไปล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารพวกเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนเรื่องของเจ้ากับปิ่นสินชัยก็เหมือนเรื่องข้าผู้เป็นสหายข้าต้องการให้พลายกสินร่วมมือกับข้าหยุดทั้งโกสุมพิสัยและมิถิลาแก้แค้นเพราะปิ่นทองเพราะปิ่นแก้วเพราะปิ่นสินชัยแล้วก็นางแก้วหน้ามาข้าจะไม่รับปากเจ้าตอนนี้ข้าหิวหลานท้องข้าหิวข้าคิดอะไรไม่ออกท่านอาจารย์ถ้างั้นให้นางไปจับสัตว์ป่ากินให้อิ่มท้องก่อนไม่ดีกว่าหรือขอรับใช่ขอรับถ้าคืนปล่อยให้นางหิวอ่ะพวกเราอาจตกเป็นอาหารของนางก็ได้นะขอรับแล้วไหลพวกเจ้าตัวจนขี้ขึ้นสมองนางพลายกสินเนี่ยยังไม่กับข้าเพื่อนย่อมไม่กินเพื่อนหรอกนะก็ไม่แน่ตะวันจะตกดินแล้วอยู่ในห้างใต้วังข้างบนนี่แหละข้าจะกลับมาเมื่อตะวันขึ้นอาจารย์คิดยังไงถึงได้ครบยักษ์กึ่งผีเป็นสหายล่ะขอรับนั่นสิขอรับยักษ์ก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่เนี่ยนางยังเป็นผีร้ายอีกนะขอรับนางพลายกสินเป็นทั้งยักษ์ทั้งผีนางจึงมีฤทธิ์ที่จะเอาชนะพระปิ่นสินชัยและพระปิ่นแก้วได้ข้ามีแผนที่จะกำจัดนางพลายกสินเมื่อข้าได้ครอบครองทั้งโกสุมพิสัยและมิถิลาเพราะว่าอะไรเหรอขอรับท่านอาจารย์นางพลายกสินมันบ้าผู้ชายค่อยโร่งท้องขึ้นมาหน่อยแม่ยามทุกเนี่ยนะมันก็ต้องปลดปล่อยมันก็เหมือนคนทุกข์ใจนะทุกที่ไหนก็ระบายที่นั่นแล้วมันก็จะสบายหมายชุดละโอ้ยเอาที่สบายใจก็แล้วกันช้างขอประทานอภัยเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดานางไม้ที่นี้ด้วยเถอะนะขอรับสาธุแม่ไอ้เหี้ยโอ๊ยมาได้ไงเนี่ยก็มาตามเจ้าไงขอรับเป็นไงโปร่งไหมโปร่งขอรับโล่งไหมโล่งที่สุดเลยขอรับชุดใหญ่เลยใช่ไหมจัดเต็มขอรับมันมานี่เลย
รีบไปที่เรือหอพิเศษเลยรู้ไหมว่าตอนนี้พระโอรสกับพระมารดากำลังรอเจ้าอยู่เดี๋ยวก็ไปถึงโกสุมพิสัยไม่ทันการหรอกงั้นไปไปขอรับขอเดี๋ยวเจ้าเป็นใครอ่ะข้าผีขบวนเจ้าเป็นผีขโมยอย่างนั้นเหรองั้นเจ้าจงไปผูกไปเกิดอย่างที่เจ้าปรารถนาเถอะอย่าให้ข้าต้องสร้างเวรสร้างกรรมกับเจ้าเลยของเจ้าหลวงพ่อเกษินข้าเองหลบไปข้าจะพิ้นเลือดมนุษย์ไม่ได้ผู้ชายคนนึงข้าขอนี่ข้าหลับไปจนตะวันขึ้นเลยเหรอเนี่ยพระปิ่นสินชัยพระปิ่นสินชัยคุณเท้าแข่งจันคุณเท้าพี่คะพระปิ่นสินชัยล่ะพระปิ่นสินชัยอุ้ยหม่อมฉันก็ไม่เห็นพระโอรสปิ่นสินชัยเหมือนกันพี่คะหม่อมฉันงีบหลับไปตอนถวายงานพระมารดานะพี่คะหมื่นเดี้ยงหมื่นชะลูดนี่ตื่นแล้วตะวันขึ้นแล้วหมื่นเดี้ยงพระโอรสปิ่นสินชัยหายตัวไปพระโอรสปิ่นสินชัยต้องหายไปอาจจะเสด็จไปที่ทานน้ำแถวนี้ก็ได้นะพระเจ้าค่ะมีรับสั่ง
ให้พักค้างแรมกันที่นี่เมื่อคืนนี้เพราะทรงเห็นว่าพระมารดาทรงเหนื่อยนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะอาจจะทรงตื่นมันทมเร็วก็เลยเสด็จไปที่ดาน้ำนู่นนะพระเจ้าค่ะนั่นก็รีบไปตามพระปิ่นสินชัยมาเถอะเราจะได้กลับกสมพิสัยกันข้าว่าป่านี้มันน่ากลัวเพคะนี่พวกเจ้ารีบไปเชิญเสด็จพระโอรสปิ่นสินชัยมาทูลว่าพระมารดาตื่นบรรทมแล้วเร็วขอรับคุณเฒ่าตั้งไหนตั้งนี้ตั้งนี้เหรอโอ้ยเฒ่าตั้งนี้อ่ะโอ้ยพระปิ่นสินชัยถ่ายรูปงามถูกเดือดคาดมือกึ้งข้าเป็นรักอยู่ในวังบนมานานข้าปราบเปลี่ยวดันนะมาเป็นผัวของข้าก็เถิดอะไรนะพระปิ่นสินชัยเหรอหายไปหายไปได้ยังไงทัศมาลีลูกหายไปในป่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พบพระปิ่นสินชัยลูกข้าหายไปพวกก้าวกระหม่อมหาจนทั่วเราก็ไม่พบพระรถปิ่นสินชัยเลยพระเจ้าค่ะก้าวกระหม่อมก็เลยต้องเชิญเสด็จพระมารดาทัศมาลีกลับมาที่วังมิถิลาพระเจ้าค่ะเจ้าพาทัศมาลีกลับมาดีแล้วพระปิ่นแก้วลูกจะออกตามหาน้องเองพระเจ้าค่ะเจ้ารู้เหรอว่าน้องอยู่ที่ไหนคงเป็นที่ไหนสักแห่งในป่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ทั้งสองพระองค์ไม่ต้องทรงเป็นห่วงพระเจ้าค่ะถึงยังไงพระปิ่นสินชัยเองก็มีของวิเศษที่เสด็จพ่อทรงประทานให้ไม่มีอะไรทำอันตรายน้องได้พระเจ้าค่ะพระปิ่นแก้วช่วยน้องด้วยนะลูกอย่ากันแสงไปเลยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะออกตามหาน้องเองกระเรากระหม่อมจะตามเสด็จพ่อรถปิ่นแก้วด้วยพระเจ้าค่ะไปเถอะพระปิ่นแก้วแม่ขอให้เจ้าระวังตัวเพราะในป่ามีสัตว์ร้ายอยู่ก็จริงแต่ยังมีสิ่งอื่นที่อันตรายซะยิ่งกว่าสัตว์เจ้าหมายถึงอะไรเหรอพระมเหสีหม่อมฉันหมายถึงเจ้าอย่าห่วงไปเลย
พระปิ่นแก้วออกตามหาพระปิ่นสินชัยแล้วของวิเศษที่ลูกต่างมีเป็นของดีที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยได้เจ้าอยู่รอพระปิ่นสินชัยอยู่ที่มิถิลานี่ก่อนพระปิ่นสินชัยกลับมาแล้วเจ้าค่อยกลับโกสุมพิสัยหม่อมฉันเห็นควรกับพระมเหสีประทับรอพระโอรสปิ่นสินชัยอยู่ที่นี่ก่อนเถอะเพคะข้าเห็นใจเจ้าแล้วว่าเจ้ามีเมตตาต่อข้ากับลูกจริงๆพระปิ่นสินชัยหายไปในป่าอย่างมีเลศนัยส่วนเจ้าอาจารย์ธนูคนโฉดก็ยังไม่ตายข้ากังวลว่าเจ้าอย่ากังวลไปเลยทัศมาลีพระปิ่นสินชัยทรงได้ชื่อว่ามีพระอาคมกล้าคงไม่มีใครทำอะไรได้พระปิ่นสินชัยมีอาคมกล้าก็จริงแต่สิ่งที่ข้ากลัวยิ่งกว่าเจ้าอาจารย์อินทนูข้ากลัวกลัวว่าพกติดตัวไว้ต้องมีของสำคัญแน่เลยใครล่ะข้าเป็นหญิงบ้านป่าข้าชื่อข้าชื่อพายข้าเห็นเจ้ามีภัยกำลังโดนผีขโมยดูดเลือดแต่ข้าช่วยเจ้าไว้ผีขโมยมันเป็นผีร้ายที่คอยจับผู้คนที่เดินผ่านไปมาดูดเลือดเจ้าช่วยข้าไว้ทั้งที่เจ้าเป็นหญิงเจ้าคงจะข้ารู้ที่กำราบผีขโมยว่าแต่เจ้าเถอะเป็นยังไงบ้างข้าเอาน้ำมาให้เจ้าด้วยข้ารู้ว่าเจ้าต้องกระหายดื่มน้ำสักหน่อยนะน้าดื่มหน่อยนะเจ้าช่างงดงามเกินหญิงชาวป่าข้าคือพระปิ่นสินชัยโอรสของพระปิ่นทองข้าไม่เคยเห็นนางใดงดงามเช่นเจ้ามาก่อนเลยพลายThank you.
ฝากความห่วงใยไปกับสายน้ำไหลรินให้เธอรับรู้และได้ยินใช้หัวใจสัมผัสถ้าถามว่ารักแค่ไหนฉันตอบเธอไม่ได้ให้เธอนับเม็ดทรายแล้วเธอจะรู้ฝากความคิดถึงล่องลอยไปกับสายลมบำบัดความทุกข์ความคืนคมให้ใจหายหดหู่ในวันที่วันไหวอยากให้เธอได้รู้จะมีฉันคอยยืนสู้เคียงข้างกันสาบานจะรักเธอชั่วนิจนิรันดร์ฉันกลัวเหลือเกินกลัวใจจะต้องร้าวรานขอสัญญายืนยันจนลมหายใจสุดท้ายข้ากับพระมารดาพลัดหลงกันในป่าข้าต้องออกตามหาพระมารดาแต่ข้าจะพาเจ้าไปด้วยกลับถึงโกสุมพิสัยแล้วข้าจะเอาพิเศษเจ้าเป็นพระมเหสีอย่าเลยนะพี่คะอย่าเพิ่งจากหม่อมฉันไปในยามนี้เลยขอเวลาหม่อมฉันอีกสักหน่อยให้หม่อมฉันแน่ใจว่าพระองค์รักหม่อมฉันจริงข้ารักเจ้าแล้วเจ้าก็เป็นเมียข้ายายเจ้าต้องคิดหม่อมฉันเป็นหญิงบ้านป่าหาคู่ควรกับพระองค์ไม่หากพระองค์ถึงโกสุมพิสัยแล้วทรงเห็นว่าหม่อมฉันมีคู่ควรหม่อมฉันจะทำยังไงล่ะเพคะเจ้านี่ฉันน่ารักจริงๆเอาเถอะข้าจะอยู่กับเจ้าป่านนี้หุ่นเรียกก็เหมือนชะลูดคงจะพาเสด็จแม่ข้ากับมิถิลาไปแล้วข้าอยู่กับเจ้าได้อีกสักพักอย่าเพิ่งเสด็จออกจากถ้ำตอนนี้เลยนะพี่คะผีขโมดมันจ้องดูดเลือดพระองค์อยู่ประทับที่นี่หม่อมฉันจะออกไปหาของป่าและน้ำมาถวายทุกวันมือแล้วยางให้ข้าก็ยอมให้พระองค์แต่เด็กกลับไปโกนผมไม่ใส่หรือมิถิลาพระองค์จะต้องตรงเป็นพระสว่ามือของข้าตลอดไปดูสิท่านอามาตย์คมสันกินได้นอนหลับจริงๆพ่อรถปิ่นแก้วคิดผิดหรือคิดถูกพาพี่เลี้ยงแก้วที่เอาเจ้าคมสันมาด้วยดูสิไม่ทำอะไรเลยนอกจากกินกับนอนเอาเถอะนะมีท่านอามาตย์คมสันไปด้วยนะค่อยอุ่นใจหน่อยเพราะว่าข้าคิดว่าในป่าเนี่ยมันทั้งเงียบทั้งวังเวงวิเวกวิหงเวงยังไงอยู่นะมีอีโต้ใช้แล้วไปด้วยเนี่ยอาจจะช่วยเราได้ในยามคับขันขอให้จริงเถอะพระพิเยงเกี้ยวพรุ่งนี้พอตะวันขึ้นพ่อรถปิ่นแก้วจะเสด็จเข้าป่าไปตามหาพระปิ่นสินชัยนี่ข้าว่าเราสองคนมาผัดกันนอนคนละตื่นเถอะพระพิเยงเกี้ยว
ดีเหมือนกันถ้างั้นข้านอนก่อนนะย่ำยามแล้วปลุกข้าด้วยเออข้าจะปลุกพลายพลายเจ้าอยู่ไหนพระอบพระอบข้าล่ะเสียงอะไรอ่ะพี่คมสันท่านละมาดหุยก็นี่ไงอะไรน่ะมันคือลิ้นลิ้นหุยพอเราไปยกอ่ะลิ้นนั่นไปตามมันไปข้าจะตามมันไปทำไมเราไปจุกกระโบรถก็ถ้าไม่ตามมันไปจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นลิงใครอ่ะอุ้ยอ้าวโอ้รถเร็วพอไปลิงเจ้าลิงยุบเลยอยู่นี่นี่เองตัวอะไรมาจุกกระโบรถผีขโมดฮะปั๊บผีขโมดใช่ข้าเองผีกระโมดข้าจะกินเลือดกินเนื้อของเจ้าพี่คมสันพี่ก็ช่วยด้วยว้ายมาแล้วจ้ะมาช้าดีกว่าไม่มาพี่อิโต้มาช่วยแววหูหน่อยเนี่ยจะมาต่อกอดกับพี่อิโต้เหรอโอ๊ะโอ๊ะเอ้ยโอ๊ะเอ้ยเฮ้ยอ้าวโอ๊ะเล็กที่โถโดนมากซะแล้วพี่ทำอะไรสักอย่างพี่อย่ามัวแต่น้ำตัวพวดอยู่พี่คมสันใช้คมมีดสับลิ้นมันเลยโอ๊ะฟันหลบพระเจ้าค่ะโอ๊ะนี่แน่เอาเลยพี่โอ๊ะนี่แน่โอ๊ะทำไมมันเหนียวจังเลยโอ๊ะพระโอรสช่วยพี่คมสันด้วยพระเจ้าค่ะโอ๊ะไม่เข้าพระเจ้าค่ะโอ้ใช่แล้วพระเจ้าค่ะฟันไม่เข้าพี่คมสันไหนบอกว่าคมทั้งข้ารมคมทั้งมีดอีโต้ยังไงล่ะทำอะไรสักอย่างเลยพี่อีโต้โอ๊ะเจ้าคมสันฟันไม่เข้าช่วยไหมถ้าอย่างไรก็ต้องทีนี้นี่แน่ต้องทุบเฮ้ยนี่แน่โอ้ยไม่เข้าใช่ไหมนี่แน่มันเลยโอ้ยนี่แน่พี่คมสันหายากเหลือเกินเ
นี่นะโอ้นี่นะโอ้ยทรมานทรมานจอมคมสันทรมานจอมคมสันไม่มีทางออกแล้วนางพาข้าหนีเจ้าผีขโมยเข้ามานี้ได้ยังไงพ่อวิเศษของข้าก็หายไปเอ๊ะหรือว่ามีทางเข้าก็ต้องมีทางออกแต่นี่ไม่มีเลยถือว่านางจะเป็นผู้เดียวกับผีขโมยพระปิ่นสินชัยพระอบจะนำดวงพระชะตาของพระปิ่นสินชัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงข้าเห็นพระอบก่อนต้องเป็นของข้าข้าจะถูกฟ้องแน่พ่อคุณต้องจะฆ่าข้าหน้าม้านี้ใช้เมื่อถึงคราวคับขันแม่ถอดหน้าม้าก็เพราะลูกเจ้าล่มเรือเพื่อหมายเอาชีวิตน้องของเจ้าจริงๆข้าจะเก็บพระอบเนี้ยไว้เพื่อคืนเจ้าของ